เป็นอยู่หรอคือเอผอมผมหเวป็ันงผู้ดช่ีวยใชพ่ี่ไหมตำรวจผมหวังดีผมบอกแค่นหมี้อผมโอ้อุ้ยยเยอะหัวหน้ทาำไมโอ้ทำไมทำอะไรกันน่ะโจ๊กกับใครอ่ะต้องโอย้อนแล้วใครเอาโจ๊กขกับยเัรานจเรอียกเคสในอู่ในจ่าทีหลังจะเรียกมาหน้าอี้อ่ะเอาเลยวิ่งออกเลยไปวิ่งออกเลยวิ่งออกมึงสูดหายใจเข้าออกลึกๆแล้วเขาติดคุกเหี้ยกันเยอะแยะมากแบบหนึ่งมึงก็ทำไปแล้วไงหนึ่งคดีอ่ะคดีใหญ่ไม่เด็กกูเห็นเด็กโอเวอร์กับดูว่าเนี่ยติดคุกกันรัวๆเลยขาดยาไงเวลานี้ตำรวจกำลังน้อยเออแป๊บนึงนะคู่ดูยังไงพี่โจ๊กเฮ้ยกูว่าไม่น่าใช่เลยกูว่าแม่งซัดกันในคุกจัวใครก็ไอดูว่ากับโอเวอร์เนี่ยดูไอโอเวอร์เนี่ยตีกันในคุกก็มึงดูดิมึงดูชื่อคนติดคุกดิมึงดูชื่อคนติดคุกดิจะยิงอีกสักล้านนึงเมื่อกี้ใช่กูเห็นแค่ฟันออสการ์มึงโอ้โหเข้าๆกันไปเยอะแล้วมึงดูคั่วใส่กันยับกูบอกเลยใส่กันยับมีมวยอ่ะกูว่าใส่กันยับจัวไหนวะเขาแคสไปแล้วเขาเข้าไปตีกันเรื่องที่ขโมยรถแล้วเขาเข้าไปตีกันเรื่องที่ขโมยรถเกี่ยวอะไรกับดูไว้วะลงรถลงรถกูจะต้องลงรถลงรถเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอหน้าศิลาอีกมึงเครือญาติทีนี้ดูไว้ซวยอีกนี่เขามาช่วยกันแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเขาเข้าไปติดคุกไปต่อยตีกันเหรอเห็นติดเข้าไปเป็นแก๊งเลยอ่ะนี่ยูมิโอเคนโคเคนเนี่ยจะว่าเขาเป็นกระเพื่อไปทางไหนก่อนโอเคครับไอ้กากีนังอ่ะต้องซ่อมรถกากีนังเด็กดูไว้กากีนังเด็กดูไว้เฮียเดี๋ยวมึงเจอศิลาแน่คือกูน่าจะตั้งใจไปโดนจับด้วยล่ะกากีนังเด็กดูไว้โดนศิลาแน่พวกนี้มึงบอกง่ายมึงหาเรื่องเสียตังค์กันแล้วไอ้เหี้ยพวกเพี้ยนมีกล่องมีแกงไหมมีกล่องครับวันนี้ไปเมียนลมไม่ต้องใช้1บันเลข1 2 4 1ขอใช้ได้ไหมพี่ตังค์ไม่มีแล้วอ่ะประหยัดนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่นะนะพี่ขอเถอะไม่เอาพี่เย็นลงฝากคนอื่นลงมาได้เหรอพี่ไม่ได้เดี๋ยวโดนปรับโดนปรับด้วยเออวันนี้ไปเมียนลมลงกล่องพี่กระเป๋าอะไร1 2 4 1เอ้ยผมลืมให้ตังมายังอ่ะให้แล้วพี่ให้แล้วเอาเชี่ยเขาติดกันไปใหญ่เลยคืออะไรเนี่ยของแม็กเป็นแก๊งมาติดไปเต็มเลยเฮ้ยพี่กะเพราข้าวลาพักร้อนเหรอไอ้ยี่ทางหยอมอยากดูไหมไม่ใช่มึงอยากได้ไหมกูถามหน่อยเดี๋ยวกูเหินเข้าไปในคุกแล้วป่ะงานหนักเอาแล้วจีจีบีมันไอ้ที่ไหนล่ะไอ้สัตว์มันจะมองไปมึงดูถูกมากไอ้สัตว์เดี๋ยวกูเหินให้ดูไม่มันออกมันเข้าได้แต่มันจะออกยังไงเล่าไอ้เหี้ยก็เข้าไปก่อนออกค่อยว่ากันไอ้เหี้ยมันต้องเหินทางไหนวะตรงนี้เปล่าวะเนี่ยแหละเนี่ยใช่ป่ะใช่แต่ว่าต้องไปแรงๆเลยเคสจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมตอนนี้คือพอดีมันมีเคสในคุกอ่ะแต่คือแบบผมจะบันจ้างอ่ะเดี๋ยวผมจะขับรถเหินเข้าไปต้อมในคุกเลยเจ้ามึงก่อนแน่นๆต้องยอมมึงก่อนแน่นๆมึงก่อนแน่นไอ้เหี้ยนู่นเนินสูงๆนู่นเนินไหนจัดนู่นนู่นนู่นซ้ายมือมึงเห็นไหมสูงๆอ่ะนั่นน่ะใกล้กว่าอันนี้อันเธออันนี้มันต้องมอไซค์ไหนเนินไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยสูงๆเนี่ยมึงเห็นไหมระหว่างกลางต้นไม้เนี่ยแล้วมึงมาขึ้นทางนี้นี่เหรอเออเนี่ยไปชาร์จต้นไม้ชัวร์นะมึงชัวร์นะเออเนี่ยเริ่มตรงนี้แหละชัวร์นะจัดชัวร์นะเออมึงเอาแม่นๆนะ
คือลงปุ๊บคือเราลงหลังคาเลยไปเฮ้ยสวยแล้วออกไงไอ้โจ๊กไม่เป็นไรยี่กูบอกมาซ่อมรถไหนวะเขาต่อยกันตรงไหนวะโอ้เฮียเด็กไหนเขาโดนเรียงกันแล้วยังอ่ะน่าจะดูอายุอ่ะดูองค์ละโอ้โหเฮียคนติดคู่กันบานเลยดัดเออดิแม่งเข้าไปตีกันเฮียกูพารถก่อนไอ้เฮียเดี๋ยวดูเดี๋ยวซวยเอ้าแล้วจะออกยังไงอ่ะไอ้เฮียมันออกไม่ได้อยู่แล้วเออไปตรงนี้ก่อนแล้วกันล็อกรถไว้ก่อนคือเอ้ยเดี๋ยวเราบอกว่าตำรวจคือเราหลุดก็ได้แล้วให้ตำรวจเจลไว้ก็บอกเดี๋ยวกูบอกว่ากูมากับมึงมาซ่อมรถข้างในโอเคแล้วรถเฮียอะไรเข้ามาอยู่ในนี้มึงดูในกูไอ้เหมือนเร็วแล้วรถเฮียมาพังในนี้มึงมาซ่อมรถให้เจลมึงดูในคุกดิมึงดูในคุกไอ้เฮียไม่เกี่ยวหรอกไอ้ตัดเข้าทางไหนอ่ะเขาทำอะไรกันกูก็ไม่รู้ไม่ได้ติดคุกฮัลโหลพี่ชายมันเข้าทางไหนอ่ะเหมือนกันครับผมไม่รู้เหมือนกันฮะเฮ้ยบอกเข้าท่านจะนัวกันข้างนอกได้ปะประตูถานู้นนะครับบอกเข้าข้างนัวข้างนอกดิประตูแถวนู้นไอ้ต้องยอดมึงถ่ายรูปดิว่ามึงเดี๋ยวกูถ่ายรอนต้อมอยู่ข้างนอกแป๊บนึงอันนี้คือโจ๊กเต็มเลยโจ๊กนายเชี่ยพี่ตำรวจผมมาต้องรถอ่ะแต่ไม่เจอรถอ่ะผมมากับไปต้องหย่อนบุกลุกหรอคะไม่ได้บุกลุกผมมาต้องรถอ๋อมาซ่อมรถใช่ไหนรถอ่ะทำไมก็เนี่ยผมรถจะวิ่งหาอยู่เนี่ยไม่เจออ่ะไอ้เชี่ยไหนรถอ่ะนั่นน่ะดิเขาบอกว่าซ่อมรถในนี้มาได้ยังไงคือปกติแล้วถ้าจะบอกว่าผมซ่อมรถให้โจรมันก็ไม่ถูกไหมเพราะว่าปกติคือคนจกปูนขายยากเรียกเคสผมก็ต้องซ่อมหมดอันนี้เขาถือว่าเป็นลูกค้าแต่ปกติในคุกมันไม่มีซ่อมรถอยู่แล้วนะใช่เออยี่ทองอย่างกูบอกมึงเลี้ยงไอ้ยี่ใครเขาจะเอารถมาเหินในคุกมึงบ้าหรือเปล่าไม่ก็คือไอ้นี่ไงคือเรามีคนขับรถเราแล้วเรานั่งอยู่ในรถเราก็เลยเข้ามาในนี้แล้วแม่ก็รถเราไปไงอันนี้จับได้เลยไหมครับจับได้เลยไหมชิบหายโดนจับไม่จับโอเคครับคือผมโดนจับบอกขออนุญาตจับผมนะใช่ขออนุญาตจับครับไม่คือโอเคไอ้ต้องหยอดไม่มีรถให้ไอ้ต้องหยอดว้าโชคดีหมอต่อเลยค่ะหมอต่อเลยเขาคือพวกผมมาซ่อมรถแล้วคือมึงหูปากไอ้จัดพวกผมตำรวจไม่ใช่ควายนะไอ้ขี้อ่ะมึงที่แม่งไอ้ขี้กูบอกให้หาเรื่องดีๆไอ้ต้นตีนกูเหรอมึงแหละพี่ตำรวจผมขอยืนขึ้นก่อนได้ไหมอ่ะไอ้ชิบหายไอ้ผ้าไปแต่ครับยืนแล้วกูยังต้องมาติดค่าปรับอีกแล้วคนนี้ถามขออีกทีนึงครับขออีกทีนี้ได้ไหมถามเปรมได้ไหมว่าสรุปช่วยแล้วใช่ไหมจะได้ออกช่วยแล้วเขาบอกเขาช่วยแล้วที่เขาทวิตนะแล้วเราจบแล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมต้องหาไปคือเรามาถึงที่แล้วเคสย่อไปก่อนเลยครับอ้าวอันนี้คือเข้าเวรอยู่เหรอครับเป็นช่างอ่ะอ้าวช่างเข้าเวรอยู่เหรอคือผมหวังดีพี่ตำรวจผมหวังดีผมบอกแค่นี้ผมโอ้โหทำมาทำอะไรกันอ่ะโจ๊กกับใครอ่ะต้องยอดแล้วใครเอาขยันเรียกเคสในอู่ในสามปีหลังจะเรียกมาได้ยี่อ่ะเอาไปเลยวิ่งออกเลยใครไปวิ่งออกบอกหมอจ้าน้องใครน้องทำไมโก้เปิดแล้วก็ถ่ายรูปเรื่องประเด็นอ่ะเดี๋ยวคุณตะล้อไปเลยเข้ามาแล้วเคสไม่เจอผมก็แค่หวังดีอ่ะพี่ตำรวจผมก็แค่หวังดีอ่ะโจ๊กว่าไงทำไมเขาถึงขโมยรถไปได้อ่ะมันมีตำรวจผู้หญิงเป็นพยานคือผมมาขึ้นรถอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ผมมาแจ้งตำรวจจับมันจะยัดยามันมียาในตัว3ถุงแล้วพี่ตำรวจก็ไม่ยอมค้นแล้วก็แบบบอกว่าถ้าสมมุติเข้ามาในสน.ต้องค้นทั้งคู่นะแล้วผมก็เลยขับแล้วเข้าไปในสน.แต่เขาไม่ยอมล็อกรถอ่ะแล้วมันก็ตลับเป็นคนขับแล้วมันก็ออกพุ่งผมเลยอ่ะจบจัดใช่เหรอไม่ได้กูว่าจบใช่อันนี้จริงไม่ใช่ถามตำรวจที่ชื่อเจ้นหลีอ่ะรอถามตัวนี้
เราไม่ได้ไปยัดยาเขาใช่ไหมไม่ยัดผมไม่ได้ยัดแต่ตอนนี้ช่วยผมออกไปทีช่วยเฮียมึงก็ต้องอยู่พวกกูข้างในนี่แหละโจ๊กกูบอกมึงแค่นี้แหละแล้วพวกพี่ติดกันมาทำเฮียเยอะแยะเนี่ยมันติดมาทำอะไรเยอะแยะมาเที่ยว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 ทำเฮียอะไรกูเห็นกัญชาโคเคนปกติแอบมาเสพตอนนี้โดนจับมันยับเลยไม่แต่ตอนนี้พี่ตำรวจพื้นเมืองของเราพี่ตำรวจตอนนี้คือแบบเครียดมากเลยอ่ะกูว่าแล้วมุกนี้อีกแล้วคือผมก็ต้องไปช่วยโจ๊กเหมือนกันผมได้ยินมาว่าโจ๊กไปยัดยาเขาเขาเลยต้องขโมยฮาโกโชหนีไม่ใช่มันไม่ได้แบบยัดแบบนั้นมันอ่ะมันอยากจะได้ใครเครียดผมก็ให้มันแต่มันอยู่ในหลังว่าพอดีนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากยัดไม่ไม่เอาพี่อ้วนเอาตรงนี้ก่อนผมจะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดไม่น่ารอดไอ้เหี้ยโจงพามาซ่อมรถในคุกแม่งโง่เปล่าวะไม่คือก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไงยูมิคือมันมีคือปกติคนขโมยปูนขายยาใช่ไหมพอรถบังคนนี้ใครอ่ะคนตำรวจพอคันรถบังเขาเรียกช่างไปซ่อมถูกไหมคนกดเคสอันนี้เหรอผมก็เลยแบบว่าเอ้าไอ้เหี้ยคนกดเคสในคุกก็เลยเถื่อนก็มาไอ้ยี่ทองหยอดมึงมากจีเมสผิดป่าวว่าไอ้สัตว์คือมันน่าจะสั่งข้าวหรือเปล่าเดี๋ยวมันมาโดนช่างไงมึงนี่แม่งปากูซวยเลยมึงอ่ะจ่ายค่าปาไปกูเลยมึงพูดปากูเสียไพ่มาแสนห้าเมื่อกี้ต้องใส่ไอ้ทองหยอดมันไอ้ชื่อมันมีคนเรียกเคสในขู่จริงเหรอมึงมากผิดแล้วทองหยอดแต่มึงเป็นคนเหินมานะก็มึงมากในนี่เนี่ยพี่วันจ่ายค่าปาไปหน่อยพี่วันจ่ายค่าปาไปหน่อยขอปาดันเจลด้วยได้ข่าวเราจะมาซื้อฮาร์โมโชว์3ล้าน5ล้าน3ล้านอะไรบอลแดกกันหมดแล้วจกบอกครับไอ้คนนึงอยู่หน้าคุกไงดูรูปในทวิตผมจะได้ไม่ต้องอธิบายขอกินพ็อกช็อปจกไปทำอะไรในนั้นเนี่ยไอ้ยี่ทองหยอดมาเข้ามาคือคุณตำรวจมีหลักฐานนะมันมีคนเรียกเคสนะไอ้ยี่ทองหยอดคุณมันไม่มีใครเรียกครับมันมีแต่ผู้ต้องหานะเขาไม่มีรถโทรไปหาเบอร์นั้นโดนแก้ครับเปล่าโทรไปหาเบอร์นั้นน่ะไม่ต้องอย่าเป็นคนมาครับคนเนี่ยยัดยามึงแล้วมึงทรงผมมึงยาวเหี้ยตอนที่มึงใส่วิกเหรอคนนี่ยัดยาวยัดเหี้ยกูโดนจับเลยจันเดี๋ยวกูยัดหน้ามึงอ่ะเฮ้ยผมเจอมอไซค์นี่ไงเห็นไหมพี่ตำรวจผมบอกแล้วมันมีคนเรียกเคสผมบอกแล้วมีตำรวจทำไมพี่ไม่ฟังผมเลยแล้วมาได้ไงอ่ะเออผมไม่แจ้งตำรวจอ่ะผมเอาใช่ผมเอาเราเป็นหน่วยงานนี้ทำไมเราไม่แจ้งตำรวจเฮ้ยคือปกติผมถามคือเวลาเขาขายยาจบบุญแล้วเรียกผมไปซ่อมงี้ผมก็ต้องแจ้งทุกเคสเลยเหรอไม่ใช่ในคุกใช่มันคุกใหญ่ใช่ครับผมอ่ะไม่รู้ว่ามันคือในคุกเพราะว่าผมไม่เคยมาหรือเปล่าไม่น่าใช่นะพี่คนใส่หมวกผมอ่ะผมไปจกปูนได้ครับจกมึงก็จกหน้ามึงผมไม่รู้ไอ้ต้องยอมมึงก็ยอมรับหรือกูขอร้องมึงอ่ะพากูเข้ามาไม่ก็คือกูไม่รู้ไงไม่เป็นไรครับสรุปคือโดนทั้งคู่อยู่ดีไม่แต่คือผมมาซ่อมรถเนี่ยมันมีรถอยู่เนี่ยนี่จุดใช่ผมก็มาซ่อมรถกับมันเหมือนกันแต่รถเขาไม่ได้พังไงครับใช่แต่ว่ามันอาจจะแบบว่ากำลังตกไงมันกลับเข้าไปไม่ได้หรือเปล่าแต่ช่วยอธิบายทางเข้าหน่อยได้ไหมอ่ะว่าใช่ต้องถามเลยต้องถามไม่ต้องหยอดครับไม่ต้องหยอดเป็นคนเห็นเข้ามาคือไอ้โจ๊กโอเคชัดนะครับไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กคือโคตรเตียนมันรู้ถ้าผมไปจกปูนหน่อยได้ไหมครับพี่วันนี้เดี๋ยวกูจะจกหน้ามึงไอ้ซัดคือมันเหินเนี่ยผมอธิบายได้เลยนะคือมันเหินมาขึ้นหลังคาตึกนะดื่มผมแล้วมันก็พารถมันทิ้งนะพาเฮียไม่ได้พาอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยไหนมามือนี้มันเหี้ยจริงไม่รอไม่รู้ไอ้เหี้ยไหนๆก็จะโดนปรับแล้วไอ้สัตว์ลองอย่าตั้งใจเลยชื่อมึงโจ๊กหมูเฮ้ยพี่เองพอรถเถื่อนไปเรากระโดดชิบหายเลยไอ้สัตว์ทำไมมันไม่เถื่อนข้ามออกไปวะน่ากลัวเดิมหมดแล้วนะชิบหายแล้วทำไงทีเนี้ยมือต้องไปให้ช่างเอาจีดีพีมาอีกคันหนึ่งเฮ้ยมึงลองกันตรงนี้แป๊บนึงมึงลองกันตรงนี้แป๊บนึง
แรงรถมันน้อยจังวะข้าวผัดก่อนข้าวผัดก่อนเฮ้ยกูคิดหนองแล้ว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 คือมึงก็ต้องรอกูกินข้าวก่อนเออกูแดกด้วยรับแป๊บนึงไอ้ต้องไอ้ต้องหยอกไอ้ต้องหยอกว่าน้องหยอกประตูไม่ล็อกประตูไม่ล็อกตายห่านะเว้ยกูมีร่มชูชีพกูมีร่มชูชีพกูไม่มีกูมีร่มชูชีพไม่เดี๋ยวกูมึงลงไปเดี๋ยวกูมึงลงไปเอางี้มึงออกมาเป็นศพเดี๋ยวกูก็มึงไปกูจะเออไม่กูมีร่มชูชีพไปตอนเดี๋ยวกูมีร่มชูชีพคือมันจะโดดได้หรอวะทำไมเราไม่รู้ไอ้สัตว์คือเราไม่มีรถหนีคือมันมี GPS นะเว้ยทำไงอ่ะคือเราต้องมีรถสแปร์ไว้แล้วเราก็ต้องหนีแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เรามี GPS ติดตัวนะเรามี GPS ติดตัวคือเราก็ต้องหายมืดไปในหมู่ผู้คนมึงคิดว่าไงอ่ะมึงอยากตื่นเต้นไหมกูถามหน่อยหรือเปล่าคือกูตื่นเต้นไปทางชีวิตละคือจะตื่นเต้นอีกสักครั้งเป็นไรมึงเห็นรถที่จอดตรงนู้นไหมมึงเห็นไหมมึงคิดว่าไอ้รถที่จอดตรงนู้นเนี่ยมันมีแบบไม่ล็อกสักกันแบบวะไม่น่าคือมึงเบิกได้ไงคิวใครรับเคสนะครับเบิกที่อะไรไอ้สัตว์เอ้ยกูมีรถที่ไรเบิกที่ไหนอ่ะเฮ้ยเออว่ะเบิกได้นี่ว่ะเอ้ายังพร้อมยังพร้อมมึงอุ้มกูได้เลยไม่ใช่เหรอคนโดดร่มมันอุ้มกูได้เลยแต่ถ้าอุ้มแล้วจะโดดยังไงมึงนี่มันโง่จริงๆเลยแต่ถ้าที่นั่งขัดสมาธิแต่ถ้าที่นึงมันนั่งได้แต่ถ้าที่นึงแต่ถ้าที่นึงหน้ามึงเก๋กูใส่อดีตในคุกอ่ะมึงใส่หน้ากากดีต้นตีนเออนั่นแหละเอายังพร้อมยังเอาเดี๋ยวกูนั่งเอา1 0 4 9 93พร้อมมั้ยนะเออนั่งดินั่ง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 แล้วทำไมมึงอุ้มกูท่าเนี้ยมึงก็นั่งดิไอ้ส้นตีนไอ้มึงที่มันโง่จริงๆมึงนั่งดินั่งดิไอ้ควายนั่งไม่ได้อ่ะดิโอ้โหเออได้ยังได้แล้ว1 2ตามไปอ้าวโดดไม่ได้มันโดดไม่ได้อีควายเอ้ยคือคุกมันโดดไม่ได้เหรอตรงเนี้ยกูก็ไม่รู้ว่ะมึงลองโดดไปดิมึงลองโดดไปคนเดียวมึงลองโดดดิมึงลองโดดดิมันโดดได้แบบว่าไอ้ต้องหยอดมึงตายมั้ยไอ้ต้องหยอดมึงเหี้ยมึงตายแบบว่าชิบหายแล้วเฮ้ยมึงเรียกหมอมึงอย่ามึงเรียกหมอไอ้ต้องหยอดมึงอย่ามึงเรียกหมอเฮ้ยใครเนี่ยลมสั้นจัดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเชื่อโทรแจ้งตำรวจมึงก็แหกคุกเรื่องมือลงไปกะนี่โยกนี่หรอมึงจอดไม่ถามกูเลยต้องยอดไอ้ควายโยกไปไหนเนี่ยลงบ้านไหมเนี่ยเอาเพื่อนไปด้วยหาเพื่อนอยู่ไหนอ่ะให้เขาเด้งศพหน่อยได้ป่ะเอดีอันละหมื่นเอดีอันละหมื่นเด้งศพหน่อยครับไม่เห็นมีใครเลยพี่ทำไมล่มมันกว่าจะดึงเย็ดเป็ดหน้ากูทิ่มลงกับพื้นเออนี่พี่นอนอยู่ในพุ่มก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเอาเอดีก่อนอ
ถ้ากูไม่กด G เนี่ย แล้วถ้าไอ้สันมันไม่มาเนี่ยอาวุธกูหายแล้วเนี่ยถ้าไอ้สันไม่มานี่กูอาวุธกูหายแล้วเนี่ยไอ้สันถ้ามึงบอกขนาดนี้แล้วมึงไม่มานะกูมีเครื่องกันนอกเกมนะไอ้เหี้ยคิดลบลบมึงก็ลบไปก่อนเลยไปก่อนเลยโอ้ยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสุดๆเฮ้ยไอ้ซานซานไอ้ยี่มันเจอกูเฉยเฮ้ยเอามีที่ตัดจีเพสไหมมีที่ตัดจีเพสไหมต้องทำอันนี้ใช้เงินแดงหมื่นหนึ่งปูนสิบลูกอะแล้วมีไหมไม่มีเลยพี่ในตู้หมดเลยโอ้สบายแล้วไอ้ยี่เอากูกลับเข้าคุกทีไอ้ยี่พี่ก็เหินเข้าไปที่เนี่ยยืมรถเข้าไปเนี่ยอันน้ำสองก็ได้เนี่ยเหินไอ้ยี่อะไรเหินมันจะบ้าหรือไงแล้วมึงบอกให้กูลองโดดทำเหี้ยอะไรเราไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ก็ลงมาไม่มีร่มเลยไม่กูกลางร่มเลยไอ้สัตว์ร่มกระตุ้งไม่ทันระยะมันสั้นไอ้เหี้ยเล่าไงดีวะเนี่ยคือเราต้องรออย่างนี้นะให้เราตามว่าคนอื่นดิพี่มีปูนหรือเปล่าพี่สันมีBF อยู่ตรงหน้าคาสิโนไม่ใช่พี่เออมีอ่ะมี BF ไหมพี่เหินเข้าไปเปล่าไม่เอาไม่เข้าไอ้เหี้ยจะไหนก็ออกมาเลยจะเข้าแล้วมีเหี้ยอะไรอ่ะดีกว่าเอาที่ตัดทีวีมาช่วยหน่อยดิมีไหมเงินแดงไม่มีเลยปูนไม่มีมีไหมเอ๋หัวดองมีไหมพี่พี่โทรหาพี่สก๊อตเลยสก๊อตเฮียเลยกูเห็นอยู่ในคู่กันหมดสก๊อตสก๊อตอ่ะออกมาแล้วไอ้ทองหยอดมึงยืนชิดกองไว้ไอ้เฮียจีพีมันจะอยู่ในคู่ไอ้สัตว์เออเขาจะได้ไม่ต้องใส่ยืนชิดกองไว้ยืนชิดกองไว้ไอ้เฮียโอ้โหเฮียข้าปรับเห็นแล้วเจ็บตาเลยไอ้เฮียเจ็บเฮียอะไรล่ะกูเสียไพ่ไปแสนห้าต้องมาโดนอีกเนี่ยแก๊งกูนอนหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้มีปูนพี่ไม่มีปูนอีกพี่ทำบัตรอันเจลง่ายขอหรือเปล่าเดี๋ยวมันทำอันเจลไม่ได้มันทำตอนนี้เออเฮียกูไอ้ทองหยอดกูทำอันเจลคุ้มกว่าว่ะนี่ผมให้ทำไอ้ฮัลโหลฮัลโหลแล้วเขาก็ไปอันเจลที่หน้าคุ้มเออทำบัตรอันเจลคุ้มกว่าทำบัตรอันเจลทำบัตรอันเจลดิทำบัตรอันเจลดิใส่ไปฝากไว้แล้วเดี๋ยวผมจ่ายให้เดือนใบละ1ชั่วโมง4ใบ2ชั่วโมงใช่ป่ะพี่อ่ะหรือชั่วโมงเดียวรวมกัน3ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้3ชั่วโมงไอ้ทำมาชั่วโมงทำมาชั่วโมงครึ่งทำมาชั่วโมงครึ่งมอของผมครึ่งชั่วโมงเออทำไม้หน่อยประหยัดตังค์ผมต้องทำเท่าไหร่เนี่ยพี่ซันชั่วโมงชั่วโมงอ่ะคนละชั่วโมงคนนึงชั่วโมงคนนึงครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงนึง2ใบแล้วครึ่งชั่วโมงใบนึงโอเคชั่วโมงนึง2มึงก็เอาไปไอ้ชิดชื่ออะไรชื่ออะไรโจ๊กกับต้องหยอดโจ๊กกับต้องหยอดไอ้เชี่ยคือทำเพื่ออะไรวะเนี่ยเนี่ยผมกำลังจะกลับตลาดพอดีกูก็กำลังคิดเลยว่ามึงจะกระโดดลงมาอย่างไรให้ลงมันกลางลงสูงอะไรไอ้เชี่ยกูก็ว่าอยู่ไอ้สัสคือมึงกับกูอุ้มใครคนใดคนนึงแล้วลงมาตลบมึงยืนจิ้งคงไว้ไอ้สารเดี๋ยวตำรวจสงสัยยืนจิ้งคงไว้เออเนี่ยใกล้จะกลับมารับคิดแล้วนะคะได้จ้าแล้วกูไม่รู้ว่าที่ตัดจีพีเอสแม่งแพงขนาดนี้ไอ้สัตว์แม่งอันเจียวแต่แรกก็จบไปเล่นจะโดดออกมาหาเหี้ยอะไรกูถามหน่อยมึงอะบอยกระโดดความคิดต้นตีนมากไอ้สัตว์ความคิดออกมาจากหัวมึงล้วนๆเลยทุกอย่างเนี่ยวันเนี้ยเงินแดงหมื่นหนึ่งแล้วก็ปูนสิบถุงโอ้โหไอ้ใช่บัตรอันเจียวคุ้มกว่าอีกสติสัก4-5ชั่วโมงอะใช้ได้อยู่เป็นโซนเฮ้ยได้อยู่จบสกอร์นี้ได้อยู่เป็นนักโทษต่างห้ามแดดแล้วเบิกเลยไอ้เชี่ยเอ้ยบ่อยขึ้นเร็วดิมันมียืนชิดกงกว่านี้หรือเปล่าวะไม่มีแล้วอันนี้คือเขาก็ไม่รู้แล้วว่าอยู่นอกหรืออยู่ในไม่รู้เชี่ยอะไรแต่ตำรวจมานี่จะอยู่ปิ่มเลยนี่มันอยู่ปิ่มเลยเนี่ยกูจะบอกให้มันอยู่ปิ่มคุกเลยนะแต่เนี่ยแล้วอันเจลตำรวจเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราอยู่ข้างนอกไม่รู้ไอ้เหี้ยเขาจะรู้ได้ไงมึงบ้าหรือเปล่าแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่รู้กูก็พูดไปก่อนมึงยืนชิดไว้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวตำรวจเขาเช็ค GPS ที่หมายที่นี่กูบอกเลยรวยกันหมดก็เออเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วฮัลโหลพี่โจ๊กรอก่อนพี่กำลังไปกับไอ้นี่ละ
เอากี้เอากี้พอดีอะหมดเวลาพอดีเหลือ9นาทีเสร็จๆถ้าเกิดพี่ทองหยิบกับพี่โจ๊กใช่ไหมทองหยอดทองหยอดเดี๋ยวเร็วนี่ทองหยอดมันเรียกยากตรงไหนวะใครๆก็ไปเรียกเราไม่ได้ทำอะไรแบบเสียหายรุนแรงไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ทำผลกระทบถึงบุคคลอื่นมึงเคยติดคุกไหมโจ๊กเคยติดแต่กูไม่เคยติดคุกนี่กูเคยติดแต่คุกเล็กคดีอะไรวะกูก็จำไม่ได้วะกูเคยติดอยู่รอบนึงนะเว้ยกูเคยติดตอนอุ้มโอเวอร์อ่ะสมัยนู้นยังไม่ตอนยังไม่เป็นยังแต่ไม่เป็นจังอ่ะเนี่ยกูฆ่าคนตายกูเลยตักหน้ามันไว้ที่แขนคนอย่างมึงไปฆ่าคนตายเอาอันตัวรอดยังลำบากเลยสัตว์เอามากับมึงเนี่ยลำบากมึงคิดแต่ละอย่างนี่นะกูเป็นผู้ตามที่ดีนะเนี่ยโอ้ยเฮียนี่แมงเฮ้ยเฮ้ยหอใครมาวะไอ้เฮียเขามาดูวะดิเฮียย้ายฝั่งย้ายฝั่งย้ายฝั่งเฮ้ยไอ้โจ๊กเขามาวนดูไอ้โจ๊กไหนไม่ได้ไงหอหมอหรือเปล่าหอหมอหรือเปล่าตำรวจในไรสับสีดำเนี่ยเขาคงเป็นตะแกงหินแล้วหรอมั้งไม่น่าเหลือมาขนาดนี้ฮามมิ่งไอ้ต้องย้อนกูมือต้องย้อนกูมือไอ้ต้องย้อนกูมือกูไม่อยู่ฮัลโหลโจ๊กนี่หายาวใช่ไหมคะข้างนอกอะแม่ครับพี่ทีมบอกว่าจะคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นตรงนั้นเขาอยู่ไหมอยู่ครับไม่เมื่อกี้เขายังวิ่งอยู่เลยใช่ๆเมื่อกี้เขายังวิ่งอยู่เลยโจ๊กไอ้โจ๊กมาแอบตรงนี้เลยนะพี่ทีเอาไงอะจับเลยใช่ป่ะฮัลโหลอันนี้โจ๊กคนเนี่ยคนที่โดนอุ้มอยู่เนี่ยเขากับอะไรหมูทองหยอดอะที่บุกราชการครับจะกลับเข้าไปดีๆไหมจะกลับนะครับแต่ว่าลูกกำแพงก็ไปไม่ได้กลับเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแล้วออกมากันยังไงคือเอ้าพี่ตำรวจตอนนี้ครับไปเข้าห้องน้ำมาไม่พอดีเมื่อกี้ไอ้เพื่อนผมกำลังไปใช้บัตรอันเดียวให้แล้วอ่ะลองพอประสานงานดูครับใช่เนาะใช่ครับเรียงฝากบอลหน่อยลองพอประสานงานดูครับคือไม่เอ่ยจริงๆคือผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยไม่มันทองหยอดเราออกมาได้ไงวะคือออกมาได้ไงอ่ะคือพวกผมอ่ะข้างในไม่ใช่นี่คือพวกผมอ่ะมาชมดาวใช่ไหมแล้วไอ้โจ๊กมันก็ลำแล้วก็มาอยู่ตรงเนี้ยมีคนให้ดาวใช่ไหมไม่ใช่ไอ้สัตว์ลำไม่เฮียอะไรเด็กก็เข้าหาว่าใจบักมึงนี่มันโง่จริงจริงลำส้นตีนมึงนี่มันโอ้โหเด็กก็โดนไปกันชิบหายที่นี่อ๋อคือเขาอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับคือผมรอออกคุกกันแล้วได้ใช่ไหมแต่คือผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะคือผมยืนเหมือนอยู่ในเขตบริเวณคุกตลอดเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยไม่เราออกมาได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนั่นน่ะดีไอ้ต้องอย่าหลอกไม่ได้ไงวะหยอดกับโจครับไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันลืมตาตื่นขึ้นมาก็อยู่ตรงนี้นาทีใช่มั้ยครับลืมตาตื่นขึ้นมาก็ออกอยู่ตรงนี้แล้วถูกคือคุณตำรวจเจลมาก็มาอยู่ตรงนี้เลยเราไปอยู่หลังเพื่อนได้ไงอ่ะไม่รู้เนี่ยหลับตาขึ้นไปหรอไม่น่าจะไม่รู้อ่ะคือไม่รู้เลยอยู่ก็มาอยู่ตรงนี้รอเพื่อนบานจิวออกคุกดีกว่าคือผมเราต้องรออีก4นาทีครับอีก3นาทีต้องไปข้างในโอเคครับอันนี้ไงไม่ต้องหยอดแต่เราอุ้มอยู่เอาแต่จะอุ้มอยู่ไงอ๋อก็คือโอเคครับโอ้ยเหี้ยโอ้ยหาเจียวให้แล้วค่ะถ้าเมื่อกี้เคิร์ดมาเช้าดิกูซวยนี่เหี้ยเกือบซวยกันหมดแล้วมึงไอ้ต้นตีนเดี๋ยวให้ละนะครับเอากี้ครับเอากี้ไอ้เหี้ยเอ้ยอันนี้มันยืนรอใครครับยืนรอน้องครับนั่งติดคุกเหรอใช่ครับมารอรับทำไมแล้วไม่มีคนมารอรับบ้างวะครับนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่า 24,000 เราสองคนนะสองหมื่นสองหมื่นสี่เฮียกูไม่ได้บอกว่ากูจะจ่ายตังค์ให้ซะหน่อยอ๋อไม่มีตังค์เนี่ย
มึงกระจายเหี้ยกูมีอยู่ 5,000 คือเค้าไอ้แปลที่แปลที่ไอ้ซันคือแปลที่ซันแล้วหอมมาเตือกตัวดูแล้วแม่กูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยAll day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up